ว่าน้องอะล่าเริงสดใสกันใสซ่าซ่าซ่าซูซี่เอามือติดไม้เอาไม่ออกเอามือออกมานี่โชว์ตัวให้ดูนะคะว่าแม่หนูซ่าซ่าตัวอ้วนปุ๊บปิ๊กกระจุกกระจิกกระจิกจิกจุกไปหมดเลยนะคะหนูตัวอ้วนมากแล้วก็ตัวนิ่มมากๆมามีก็คือเอ็นดูหนูมากๆจะมาขอเผยแพร่ค่ะว่าซ่าซ่ากินอะไรมันภูมิใจมากจริงๆต้องบอกจริงแต่ขอออกตัวก่อนเลยว่าอาหารที่ซ่าซ่ากินเนี่ยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงมากสูงที่สุดเท่าที่ไอเคยซื้อมาให้ซ่าซ่ากินแต่ผลลัพธ์คือแบบภูมิของซาซ่ามันเป็นก้อนทุกคนคือแบบไม่มีอาหารที่ห้องไหนที่ทำได้แบบนี้แล้วปกติซาซ่าไม่กินอาหารเม็ดเลยกินน้อยมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ซาซ่ากินจนหมดตื่นเช้ามาแล้วซาซ่ากินอาหารหมดจานมันแบบจิตใจคนเป็นแม่มันคือรู้สึกว่าต้องมาอยู่จริงๆว่าแล้วนางก็เดินผ่านค่ะโอ้โหตายแล้วพรีเซนเตอร์ปะเนี่ยอาหารที่พูดถึงก็คืออันนี้เลยค่ะInstinct Ultimate Protein หน้าตาแบบนี้นะคะราคาก็ติดอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะบอกแล้วว่าแพง 2,560 บาทถือว่าแพงเป็นอาหารที่แพงแต่ดีแล้วก็แบบเหมาะสมกับซาซ่าราชินีกูนมากจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของไอมาเนี่ยได้ความว่าน้องInstinct คนนี้เนี่ยเป็นอาหารแมวที่ติดอันดับ5ในอเมริกาติด1ใน5แบบท็อป5ก็คือแบบดีมากในอเมริกาแล้วก็เขาบอกว่าแมวอ่ะมันคือเป็นญาติกับเสือคือมันเป็นญาติกันเลยหน้าตามันก็มีความคล้ายเสือเนี่ยจากในรูปเห็นป่าวว่าเขาทำท่าเหมือนแบบเป็นนักล่าคือจริงๆแล้วว่าแมวจริงๆเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเสือมันกินเนื้อใช่ป่ะแมวเป็นญาติกันมันก็เป็นสัตว์กินเนื้อเหมือนกันเนื้อคือโปรตีนโปรตีนคือเนื้อเพราะฉะนั้นแมวต้องการที่จะกินโปรตีนเข้าไปซึ่งที่บ้านเราเนี่ยไม่อนุญาตให้ซอซ่ากินสัตว์อื่นใดไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกเอ๋ยหนูเอ๋ยหรือว่าตัวใดเอ๋ยคือแบบแม่ไม่สนับสนุนเราก็ต้องมีอาหารเม็ดให้ลูกๆกินซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็ควรที่จะเป็นอะไรที่อัดแน่นด้วยโปรตีนซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันอัดแน่นด้วยโปรตีนมากๆต้องขอวงเล็บแทรกเสริมไว้ก่อนว่าปกติแล้วว่าอาหารแนวอื่นๆเขาก็มีโปรตีนค่ะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าการที่โปรตีนสูงมากมันทำให้แพงมากซึ่งนี่ก็เลยแพงมากเพราะโปรตีนสูงมากแล้วความโปรตีนสูงมากเนี่ยนำมาซึ่งความว่ากระเพาะของซาซ่าและทาปาสเนี่ยมันจะสามารถดูดซึมแล้วก็ย่อยอาหารไปได้หมดทำให้เวลาน้องอึออกมาเป็นอึที่ดีมีคุณภาพอึไม่เหลวก่อนหน้านี้ซาซ่ามีปัญหาอึเหลวมากขอเนี่ยไม่ขึ้นภาพอินเสิร์ตเพราะว่าจะอุจจาระตาได้แต่ว่าซาซ่าอึเหลวมากจริงๆแต่หลังจากเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนี่ยซาซ่าอึเป็นก้อนทุกคนคือไอต้องขอบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะต้องมาสนใจว่าอึแมวเหลวหรืออึแมวแข็งแต่ว่าพอมีแมวแล้วอะเฮ้ยมันเหลวจริงมันคืออย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจสนใจแต่ว่าเสียงมันแบบแต่หลังจะเปลี่ยนมาใช้นี้คือแบบไม่ได้ยินเสียงนานแล้วก็ไม่ได้ยินกลิ่นนานอีกเลยคือแบบนางดีจริงๆแล้วก็นี่นะคะโปรตีนที่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโปรตีนจากสัตว์จริงๆอาจจะไม่ล้วนๆเลยเพราะว่าเขียนว่า 95% แต่ว่าคือสูงมากจากเม็ดของเขานะคะก็จะมีความว่าเป็นขนาดกลางแล้วก็ดูกัดง่ายดูมีความแบบว่าร่วนซุยแบบนี้นะระยะเวลาให้ซาซ่ากินมาน่าจะประมาณ1เดือนครึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอะแค่อาทิตย์แรกอะแค่น้องได้กินไปอะคือนางอ้วนขึ้นมาทุกคนแบบเบ้อมากแต่ว่าพูดจริงคืออ้วนขึ้นเลยตอนนี้ก็เหลือก้นถุงอยากให้ดูว่ากินจริงๆเนี่ยเหลือแค่ก้นถุงเท่าที่ร่มกลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นไม่ปลามากซึ่งแต่ก่อนนะซาซ่ากินแต่สิ่งที่เป็นปลาแต่ว่าเนี้ยกลิ่นไม่ปลาแต่ว่าซาซ่าก็กินได้ซึ่งนี่ก็ขอบอกตามตรงนะคะว่าเขาส่งมาให้ค่ะเพราะว่าไอเองก็ใจไม่ถึงพอที่จะซื้ออาหารถุงละ2,500ให้ลูกกินซึ่งจังหวะที่เขาส่งมานั้นเองอะเขาก็ส่งอันนี้มาให้ได้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะซึ่งอันนี้ชื่อรุ่นว่า Instinct Raw Boost Indoor Health คือตอนแรกดูหน้าตาเหมือนอาหารคนมากๆเหมือนเป็นแบบโบอะที่แบบว่าคนเราจะกินเป็นโบอะแล้วก็มีแบบว่าเป็นชิ้นเหมือนชิ้นกล้วยแต่จริงชิ้นของขาวเนี่ยไม่ใช่กล้วยว่าเป็นไก่นี่ค่ะทุกคนชิ้นแบบนี้อ่ะคือเป็นไก่น้องเขาคือเป็นไก่ฟรีสไดร์ก็คือเหมือนซาซ่าทาปาได้กินไก่ฟรีสไดร์เข้าไปเลยตัวนี้เนี่ยพอเหตุใดอันใดก็ไม่รู้แต่ว่าซาซ่าชอบกินน้อยกว่าอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะราคาถูกกว่าหรือเปล่าซาซ่าคือแบบเบอร์มากแต่ว่าอันเนี้ยทาปาชอบกินค่ะแต่จริงก็พูดยากเพราะว่าทาปาอ่ะกินอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเขาก็มีข้อดีของเขานะคะเขาเขียนว่าเป็นอินดอร์เฮลท์ใช่ไหมคือเหมาะสำหรับแมวที่อยู่ในบ้านเพราะมันอ่ะช่วยควบคุมพลังงานให้แบบสมดุลคือแมวในบ้านก็มักจะไม่ทำอะไรเยอะมักอย่างเงี้ยนอนเดิน239นอนเดิน239นอน
2 3 9กินอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบควบคุมพลังงานสําหรับแมวในบ้านแล้วก็มันจะทําให้อึของแมวในบ้านอ่ะไม่เหม็นก็คือตรงนี้จากคําว่ารอบูสต์เนี่ยมันแปลว่าเขาไม่ใช้ความร้อนในการทําเลยใช้ความดันในการฆ่าเชื้อต่างๆนานาแล้วก็ทํามันเป็นเม็ดออกมาเป็นกระบวนการเดียวกับที่เราใช้ทําแฮมแล้วก็น้ําส้มกล่อง Grain Free Recipe ไม่มีสีแล้วก็ไม่มีสารกันบูดด้วยค่ะอุ๊ยรีวิวจริงจังมากเลยอ่ะคือไม่คิดว่าถึงจุดนี้เท่ารีวิวอาหารแมวจริงจังขนาดนี้ก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยสะดวกมากเพราะว่าเป็นถุงซิปล็อกนะคะสามารถให้อาหารลูกแล้วก็สามารถเสียบว่าซิปล็อกเก็บเอาไว้ได้เลยข้อเสียงเดียวที่หาเจอคือแพงกว่าคนอื่นจริงๆแต่ว่าก็กินแล้วอ่ะซอสซ่ากับทาปาสขนล่วงน้อยลงมากคือมีช่วงนึงที่ทาปาสอ่ะแค่แบบจับตัวเงี้ยขนแบบส่วนซาลซ่านี่คือแบบไม่ต้องพูดถึงคือทุกคนอะเห็นกับตาเลยว่าซาลซ่ามันดูอ้วนขึ้นจริงๆซึ่งต้องขอบอกเลยว่าที่ซาลซ่ามีทุกวันนี้ได้ไอขอกราบอินสติ้งเลยคือซาลซ่าอ้วนขึ้นเพราะอินสติ้งแบบเพราะอินสติ้งอย่างเดียวเลยจริงๆให้ดูว่านางมีความชั้นสูงแค่ไหนเนี่ยทาบ้านอยู่ข้างล่างใช่ปะนางขึ้นไปอยู่ข้างบนโอ้ยชอบดูที่สูงถึงอาหารแล้วนะคะก็เลยจะขอบอกว่าจริงๆแล้วอะซาลซ่าก็ไม่ได้กินอาหารเม็ดอย่างเดียวหรอกค่ะก็มีความว่าใจแม่ก็คือยังอ่อนแล้วก็ซาลซ่าเขาชอบกินอาหารเปียกก็รู้ว่าลูกชอบกินก็เลยยังให้กินอาหารเปียกอยู่ซึ่งก็ได้ลองกับยี่ห้อใหม่ออสเทคนะคะเป็นอาหารเปียกแบบซองซึ่งอันนี้เนี่ยเขาผลิตที่ไทยนะคะแต่ว่าเป็นการผลิตโดยสัตวแพทย์ของประเทศไทยอะค่ะคือเขาอะมีการค้นคว้าวิจัยให้แมวกินอาหารที่อร่อยก็เลยทำเป็นซองนี้ออกมาซึ่งเขาทำกับโรงงานแบบ world class factory เลยก็คือแบบโรงงานระดับ world class ชื่อหน้าที่เอามาใส่เข้าไปข้างในแล้วก็เป็นทูน่าที่มาจาก Western Pacific Maldives อย่าจริงๆเขาไม่บอกก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกก็เลยรู้แล้วพอรู้แบบอุ๊ยไปแล้วเป็นทูน่าจากแบบมาลดีฟแม่ไม่เคยไปเลยลูกได้กินทูน่าแล้วแล้วเขาก็จะเขียนไว้ข้างหน้านะคะว่ามีโอเมก้า3มีทูอารีนมี FOS prebiotic แล้วก็มีวิตามิน E มีหลายรสมากมีรสปลาทูน่าไข่และผักในเยลลี่รุ่นปลาทูน่าปลาข้าวสารในเยลลี่ปลาทูน่ากุ้งในเยลลี่ปลาทูน่าหน้าหอยเชลล์ในเยลลี่ปลาทูน่าหน้าชีสในเยลลี่แล้วก็ปลาทูน่าหน้าปูอัดในเยลลี่ก็มามีนะคะจะให้อาหารเปียกเฉพาะตอนเช้าที่เด็กๆตื่นเช้ามาก็จะได้อาหารเปียกซึ่งเขาก็บอกอีกว่าเจ้าอาหารทั้งหมดนี้เนี่ยเขาทำให้มีรสชาติอูมามิอูมามิคือเป็นคำว่ารสชาติอร่อยที่แบบว่าคนก็จะมีรสชาติอูมามิยกตัวอย่างเช่นก็คือรสของผงชูรสอาจจะเป็นรสอูมามิของคนซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเขาอะทำให้มันมีรสอูมามิที่แมวชอบอะอยู่ในอาหารแมวอันนี้ซึ่งก็ขอบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วอะไม่เคยลองกินว่ารสชาติเป็นยังไงพี่โตเคยลองกินสาบานว่าพูดความจริงค่ะว่าพี่โตเคยลองกินอาหารแมวจริงๆคือเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าซาลซ่าทาปาสกินอะไรเขาก็อยากรู้แล้วเหมือนแบบว่าตอนเช้าอะเวลาเขาแบบให้อาหารเปียกใช่ปะเขาก็จะแบบบีให้มันแบบว่าแบบกินง่ายแล้วเขาก็แบบว่ามันติดนิ้วอยู่ก็เลยลองชิมนิดนึงซึ่งพอชิมแล้วก็ได้ความว่าเหมือนทูน่าที่เป็นทูน่าของคนเลยแต่ว่ามันจะมีรสเค็มกว่าหรือจืดกว่าก็จำไม่ได้อะจำไม่ได้ว่าพี่โตรีวิวยังไงแต่ว่าพี่โตอะบอกว่ามันมีรสชาติที่แบบเหมือนอาหารคนเลยแต่ว่าตืดกว่านิดนึงจำไม่ได้ซึ่งก็คิดว่ามันก็น่าจะอูมามิจริงๆนั่นแหละเพราะว่าซาลซ่าก็กินหมดทาปาสก็ชอบกินแล้วก็ทั้งสองคนก็กินได้กินดีกินทุกวี่กินทุกวันอ๋อแล้วน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีหลายรสด้วยบางครั้งพอมีหลายรสได้ก็จะว่าผัดกันให้วันนี้แล้วก็เปลี่ยนรสไปเรื่อยๆมันก็เลยจะไม่เบื่อเลยจะกินได้เยอะๆรสเทวน่าสนใจนะคือรสเนี่ยทูน่าผสมชีสอะกับรสทูน่าผสมไข่อะคืองงว่าแบบว่าแมวกินไข่ได้ด้วยหรอแล้วก็งงว่าแบบแมวกินชีสได้ด้วยหรอแต่ว่าก็กินได้เพราะทั้งสองตัวก็กินใช่ไหมป๊าชอบกินใช่ไหมชอบกินใช่ไหมคะชอบแหละเพราะว่าเหนียงเป็นก้อนเลยเหนียงเป็นก้อนเลยช่วงมีสาระก็ได้ส่วนของอาหารการกินเนี่ยตอนทั้งสองคนเป็นแบบนี้นะคะมีอาหารเปียกแล้วก็อาหารแห้งอินสติ้งแล้วก็ออสเทคที่ทั้งสองคนกินกันอยู่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าทั้งสองคนดูดีมีความสุขอิ่มหนำสำราญมากๆมากจนเกินไปมากจนมันมีหมั่นไส้ว่าทำไมมันถึงแบบว่ากินหรูอยู่สบายขนาดนี้เฮ้ยอิจฉาลูกเก่งมากๆแต่ที่ไม่พอนะคะความสปอยของมิวก็คือว่ามีทรายแมวมาใหม่ที่ใหญ่ก็มาจะลองแล้วมันเก๋มากเพราะว่ามันเป็นทรายแมวที่มีกลิ่นหอมลาเวนเดอร์ค่ะทุกคนคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดย้อนไปมากๆอ่ะทรายแมวครั้งแรกที่ซื้อมาซาลซ่าไม่ยอมเข้าไปเพราะว่ามันมีความละเอียดแบบเม็ดใหญ่อะค่ะแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นทรายแมวที่มีความละเอียดเม็ดเล็กอะซาลซ่าก็ยอมเข้าไปซึ่งอันเนี้ยมีความใหม่เก๋ขึ้นมาอีกเพราะว่านางมีกลิ่นลาเวนเดอร์นี่ไอ้ผสมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอะคือกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็อันอื่นอะคือเป็นกลิ่นธรรมดาส่วนตรงเนี้ยคือเป็นรอยที่ซาลซ่าฉี่ก็กดจึ๊ก
ให้เครื่องมันหมุนนิดนึงพูดเลยว่าหลังที่เปลี่ยนเป็นลาเวนเดอร์นางก็มีความว่านางมีกลิ่นลาเวนเดอร์ออกมาจริงๆเด้อก็ต้องขอยอมรับใจๆตรงนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยห้องซาซ่ามีปัญหาอย่างมากเรื่องกลิ่นเหม็นฉี่แมวไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะซาซ่าฉี่เยอะซาซ่าฉี่เหม็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นลาเวนเดอร์ก็มีความว่ามันดีขึ้นได้ไงก็ไม่รู้น่าจะเป็นเพราะมีกลิ่นของลาเวนเดอร์โชยๆขึ้นมานั่นแหละหน้าตามันจะคือแบบนี้นะคะสีม่วงลาเวนเดอร์ยี่ห้อคือชื่อ World's Best เป็นการตั้งชื่อยี่ห้อที่แบบพูดเลยว่าฉลาดมันไม่ได้เป็นการบอกนะว่ามันเป็นดีสุดโลกแต่ว่ามันชื่อยี่ห้อ World's Best เพราะฉันก็แปลว่ามันแบบน่าจะ World's Best จริงๆซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็น 100% Natural ทำมาจากธรรมชาติ 100% แล้วก็ทำมาจากข้าวโพดซึ่งข้อดีของเขาก็คือว่ามันจะไม่มีฝุ่นละอองค่ะมันจะไม่มีฝุ่นที่แบบเหมือนเป็น PM 2.5 คือเป็นทรายแมวมันจะมีแบบ PM 2.5 ใช่ไหมแต่พออันนี้มันเป็นข้าวโพดอะนอกจากจะเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะไม่มีฝุ่นละอองที่แบบว่าคอยกระเด็นมาเข้าจมูกเราอะไรแบบนี้แล้วก็เขียนเลยนะคะว่าดูดซับกลิ่นได้ดีเยี่ยมปัสจากฝุ่นทิ้งลงชักโครกได้อย่างปลอดภัยซึ่งจริงๆแล้วอะทิ้งลงชักโครกได้อะบ้านไหนก็จะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ามีอวกาศอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยู่คอนโดหรือว่าต้องตักทรายแมวไปทิ้งเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าทิ้งใส่ชักโครกได้ก็น่าจะเป็นการดีน่าจะดีน่าจะเป็นประโยชน์แต่ขอรีวิวไว้ตรงนี้เลยว่าความกลิ่นลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์จริงในส่วนของอาหารการกินในส่วนของทรายแมวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ขออัปเดตหนึ่งอย่างว่าทุกคนสังเกตหรือเปล่าคะว่าตอนนี้เนี่ยซาซ่าถูกย้ายตัวมาอยู่ห้องในแล้วทาปาสถูกย้ายตัวอยู่ข้างนอกแล้วอาจจะไม่สังเกตเพราะไม่ได้บอกใครก็คือตอนนี้ขอแถลงข่าวนะคะว่าซาซ่าถูกจับมาอยู่ในห้องนี้แล้วก็ทาปาสเป็นอิสระอยู่ภายนอกแล้วยังคงแยกกันอยู่เพราะยังไม่ได้มีใครทำหมันนะคะแต่ที่จับซาซ่ากลับเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะว่าซาซ่าที่โซฟานางประท้วงอะทุกคนประท้วงอะไรไม่รู้ทุกวันนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าคือประท้วงอะไรแต่ว่าอือใส่โซฟาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะอือใส่โซฟาประมาณ 3-4 วันติดกันก็คือแบบน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะก็เลยจับซาซ่าเข้ามาในห้องนี้ถ้าเกิดว่าอือที่อยู่อย่างเนี้ยก็จะได้ไม่ต้องเลอะเทอะบนโซฟาก็หลังที่ใหญ่เข้ามาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าซาซ่าดีขึ้นเยอะมากซาซ่าก็คือไม่ดื้ออีกเลยแล้วก็ซาซ่าคืออ้วนขึ้นอ้วนขึ้นคือเหมือนมันเป็นจังหวะที่ได้มาย้ายซาซ่ากลับเข้ามาเปลี่ยนอาหารใหม่นู่นนี่นั่นทุกอย่างมันดูลงตัวมากขึ้นก็เซ็ตตัวไปประมาณเนี้ยมาแบบ2เดือนแล้วก็คืออย่างแฮปปี้ราบรื่นชื่นมื่นเบิกบานสังเกตจากพฤติกรรมซาซ่านะคะก็จะมีความว่ารักบ้านกล้วยของนางมากขึ้นทุกครั้งที่กลับเข้ามาเปิดตัวปุ๊บเนี่ยนางก็จะเข้าไปในบ้านกล้วยแล้วก็จะมีความว่าเดินมาขอเคลียร์ที่ขาอยากกินอาหารอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นส่วนทาปาสก็จะน่ารักมากนางจะมารอต้อนรับทุกครั้งที่กลับจากบ้านนะคะพอเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปตะกุยขาในที่เล็บของเขาสีขาวๆกลมๆก็คือพูดเลยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ตัวมากนะคะที่บ้าน4คนไอพิโตซาซ่าทาปาสอยู่กันอย่างผาสุกไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักคุกคิกกิ๊กกุ๊กจุ๊กจุ๊กวันนี้ไอก็เลยมาอัปเดตให้ฟังกันมาแถลงข่าวให้ฟังกันว่าทำไมซาซ่าถึงอ้วนขึ้นค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรก็ตามแต่มีแมวผอมเนี่ยซื้อของตามที่อยากจะใส่รายละเอียดให้ใน description box ด้านล่างนะคะแล้วเกิดว่าใครมีคำแนะนำอะไรหรือว่ามีอะไรที่ควรทำให้น้องทั้งสองคนอีกเนี่ยก็บอกมาได้เลยค่ะอ้อแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้กำลังศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการพาทั้งสองคนไปทำหมันอย่างหนักหน่วงมากๆแต่ว่าก็ปรึกษาคุณหมอแล้วคุยกับคุณหมอเป็นชั่วโมงเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าคันของทั้งสองคนเนี่ยที่แบบเป็นบิดิชแทมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าหน้าเขาสั้นแล้วก็เหมือนแบบอ่อนแอก็คือแบบเป็นอันตรายจริงแหละมันก็จะมีความเสี่ยงได้บ้างอะไรบ้างก็คือเห็นที่น้องนุ๊กไอดอลพาน้องสโนว์ไปทำหมันแล้วก็เกิดความแบบผิดพลาดเล็กน้อยก็เลยแบบตอนนี้กลัวมากก็เลยไม่กล้าพาน้องไปนะคะแต่ก็คิดว่าต้องพาไปแหละเพราะว่าอยากจะปล่อยให้น้องได้อยู่ด้วยกันที่บ้านอย่างผาสุกทุกวันนี้นี่คือทาปาสก็ต้องจะขืนใจซาซ่าตลอดซาซ่าก็แบบส่งสายตาแบบอย่างนี้ตลอดก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเฮลตี้เลยก็เดี๋ยวจะต้องแบบมีการจัดการเรื่องการทำหมันอย่างเคร่งครัดแล้วล่ะค่ะแต่สำหรับวันนี้มาในคลิปนี้นะคะซาซ่าอ้วนแล้วค่ะแฮปปี้มากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย